โอ้ยอิ่มมากตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่เมืองเก่าแก่ฮะเมืองคอนย่านักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้เราอยู่กลางพิพิธภัณฑ์ฮะมีความสำคัญอะไรพิพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์ตรงนี้สมัยก่อนนี่เป็นที่ที่เขาเรียกว่าหลุมฝังศพมะใช่หนึ่งคือดวงของศพสองคือยุคอิสลามรุ่งเรืองครับที่นี่มีนักบวชหนึ่งท่านที่แบบเป็นที่รู้จักของคนที่นี่หมดเลยชื่อเมสลาน่าท่านเขียนหนังสือเก่งแล้วก็มีเรื่องของการเต้นเต้นอย่างเงี้ยที่การอ๋อที่เราเห็นการเต้นระบำแล้วหมุนตัวแล้วผ้าการทำสมาธิอย่างหนึ่งประมาณนี้ผู้ชายนะผู้ชายเต้นนะไม่ใส่ชุดขาวอาฮะเรื่องทำสมาธิอย่างเงี้ยกับไปทำกับที่พร้อมกับเสียงครุยแล้วก็เดินรอบแล้วก็มีการบวชใส่ชุดขาวๆอย่างที่คุณรุ่นเล่าให้ผมฟังว่ามันมีเอาไปทำท่ามีไอสเกตติ้งมีแล้วก็ไปเต้นท่าบาเล่มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ทำท่าลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมืออย่างนี้คล้ายอย่างนี้ข้างหนึ่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบนี้เอาไงคว่ำอ่าอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วก็หมุนใส่ชุดขาวคุณผู้ชมขาเดียวหมุนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับศาสนาอิสลามมากแล้วก็เขียนหนังสือก็เยอะแยะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทำลักษณะเนี้ยที่ว่าเนี่ยนะฮะเรื่องของท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักการให้อภัยการเสียสละเป็นหลักของคำสอนแล้วท่านเสียชีวิตที่นี่ใช่แล้วก็ฝังหลุมฝังศพที่นี่มีทั้งคุณพ่อคุณลูกแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็เลยเป็นที่เหมือนกับที่ฝังศพของครอบครัวใช่แล้วก็ทั้งบรรดาศิษย์ทั้งหลายแหล่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบและส่วนข้างหลังนะกลายเป็นมอสใหญ่อยู่ที่นี่เลยใช่ฮะถ้าคุณผู้ชมมาช่วงเดือนธันวาคมวันที่17เป็นวันที่ท่านเสียชีวิตฮะเป็นวันที่เขาจะมาคนยังมาชุมนุมกันทุกโรงแรมเต็มไปหมดถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าตรงนี้ก็เลยปัจจุบันก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่านะครับต้องเราไปชมกันครับเชิญครับคุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าแห่งนี้เดิมใช้เป็นสถานที่สำหรับนักบวชในศาสนาอิสลามครับเขาเอาไว้ใช้สำหรับทำสมาธิกันโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงครุยซึ่งเล่ากันว่าก่อนที่นักบวชจะทำการหมุนนั้นต้องอดอาหารมีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้และผู้ที่มีสมาธิมากตัวก็จะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลานึงอยู่กันที่นี่เขาค่อนข้างเคร่งนะครับวันหนึ่ง5ครั้งใช่มั้ยสวดมนต์ขอพรกัน5ครั้งด้านบนจะมีปล่องนะที่เขาจะจุดทำความร้อนใช่ที่แบบที่เราเคยไปที่ออสเตรียที่เขาบอกว่าใครมีปล่องไฟมากคนนั้นรวยบ้างนั้นรวยลูกประคำที่ใช้ทำสมาธิแล้วก็สวดนี่ก็มีชุดมีเครื่องใช้ไม้สวยล้างมือก่อนเข้าใช่นี่คือน้ำพุแล้วก็ให้เราล้างมือท่านผู้ชมฮะเพราะคนนี้เขาสวดมนต์กันวันละ5ครั้งเลยเชียวนี่ฮะทำความสะอาดบางคนถ้าไม่ได้สวมรองเท้ามาก็ล้างเท้าด้วยฮะบ้วนปากแล้วใช่ได้หมดฮะเป็นน้ำพุที่สะอาดสะอ้านมากครับถึงต้นต่อไปทางนี้ไปทางนี้ไปหยิบถุงนี่ถุงใส่รองเท้ามา
มาชิมไม่เป็นครับนี่ครับคุณผู้ชมเราต้องมีถุงใส่รองเท้าถ้าเราไปสวมด้านในครับพักสักครู่ครับที่แห่งนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครับ